มาดูกันอีกเรื่องนะคะเรื่องการกวดขันจับกลุ่มรถยนต์ที่ใช้ป้ายทะเบียนปลอมนะคะป้ายภาษีปลอมแล้วก็อาชญากรรมในเขตทางหลวงด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงตั้งจุดตรวจนะคะพบว่ามีชายคนนึงค่ะใช้ป้ายภาษีปลอมแล้วก็พกปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยไปกันที่บริเวณทางหลวงหมายเลข4103กิโลเมตรที่6ถึง7ตำบลอินคีรีอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมค่ะพบรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุสีแดงดูมีพิรุธนะคะก็เลยสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบพบป้ายเครื่องหมายแสดงการชำระภาษีมีการปลอมแปลงและรถคันนี้เนี่ยถูกระงับการใช้ก็คือไม่ได้มีการเสียภาษีมาตั้งแต่ปี2560โน่นนะคะเมื่อไปตรวจค้นภายในรถคันนี้นะคะก็ยังไปพบอาวุธปืนสั้นปืนพกสั้นนะคะขนาด9มิลลิเมตรพร้อมกระสุนปืนจำนวน15นัดซุกซ่อนอยู่ด้วยรวมถึงหมายเลขทะเบียนปืนมีการขูดลบแก้ไขค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัตินายนิวัฒน์แล้วก็เจ้าของรถคันดังกล่าวนะคะพบว่ามีประวัติค่ะถูกจับกุมเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยจับกลุ่มพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ